อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตอนนี้เกมนี้จะไม่มีอัปเดตเป็นรายอาทิตย์แล้วนะฮะไม่ใช่แค่หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับตอนนี้เราจะไม่รู้เลยว่าอัปเดตต่อไปคือเมื่อไหร่เพราะว่าคุณเพซสันเขาโฟกัสที่เป็นการอัปเดตอัปเดตใหญ่อะไรประมาณนั้นแต่ผมก็ค่อนข้างหวั่นใจนะเพราะว่าคือเกมนี้เนี่ยอยู่ได้ด้วยการอัปเดตบ่อยๆนะครับมันไม่เหมือนบล็อกฟูดไงบล็อกฟ o ดเนี่ยอัปเดตนานๆครั้งคนก็เล่นเยอะอยู่ดีนะฮะแต่เกมนี้พอมันไม่มีอัปเดตปุ๊บมันเหมือนเป็นธรรมชาติของเกมไไไไปปแล้วอออ่่่ะะะะพมมมมีมีัเดตคนนก็รท,ท สัตว์เลี้ยงมันก็เปิดยากคนก็ไม่อยากมาเปิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเทรดกันเท่านั้นนั่งฟาร์มเหรียญมาเปิดเนี่ยผมว่ามีจํานวนน้อยนะมันกินเวลาแล้วมันมันไม่เห็นโปรเกสอะคือมันไม่มีความคืบหน้านะฮะฟาร์มเหรียญมาเปิดเปิดแล้วไม่ได้มันก็ไม่มีความคืบหน้ามันก็ไม่มีใครอยากเล่นนะครับเรากลับมาที่เดิมตรงนี้วันนี้จะไปดูที่ตลาดกันเพราะว่าหลังจากปีใหม่มาแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างที่ตลาดอ๋อมันมีกิฟต์ใช่ผมไม่ได้มารับเมื่อวานอ่าผมทําตัวใหญ่ก่อนแล้วกันยังรวมได้อีกอัันนนทีี่่ไไไมมมด้้้ใชกรวปอ2แต ได้สักสองตัวสามตัวเอาไปขายสลดัดหาซื้อตัวใหญ่ที่เรายังไม่มีคือเปิดเองตอนนี้บอกตามตรงว่าขี้เกียจมากๆฟาร์มเหีือแล้วมาเปิดมันมันไม่เห็นความคืบหน้า,าจริงๆอะขนาดเสียตังค์ยังรู้สึกเสียใยมากๆเลยเปิดแล้วไม่ได้อะไรนั่นแหละสําหรับผมคิดว่าคุณเพลสันต้องปรับความความยากในการเปิดนิดนึงอะให้คนสามารถเล่นด้วยการเปิดด้วยตัวเองได้ตอนนี้มันมีเครื่องค้นหาแล้วนะฮะว่าอยากได้อะไรแล้วก็กดเสิร์ชได้เลยจริงๆจะว่าไปเกมเพิ่งเปิดมาแค่ ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมใช่เกมเพิ่งจะออกมาแค่เดือนเดียวนะฮะหยุดอัปเดตแล้วฮะ <laughs> คนที่เติมตังค์เข้าไปนี่คือแบบอะไรเนี่ยอ๋อใช่หนังสือหนังสือหนังสือรักตอนนี้คือมีถึงเลเวลเลเวลแปใช่ไหมน New Year Gi ฟได้อะไรบ้างอะ่ะข้างในมีโอกาสที่จะเปิดได้ตัวใหญ่เป็นป a r ์ y ี l o u าวดักกี้อ๋อเจ้าเป็ดราคาอยู่ที่ประมาณเจ0 0แสนนะฮะที่เขาประมูลกันแต่ว่าหน้าร้านเพื่อนขาย4ี่แสนห้าก็น่าจะประมาณนี้4ี่แสนห้าแสนต่ออันหนึ่ง แพนด้าเรามีแล้ว13ล้านมาดูที่เฟิร์สหน่อยเป็นยังไงแยกได้เลยครับจะเฟิร์สอะไรสัตว์เลี้ยงไอเทมพชัน่นหนังสือนะฮะโฮบอร์ดเอ็กซ์คลูีก็มีให้เลือกมากมายขอดูราคาอันนี้หน่อย e อ็กซ์คลูสีฟลุตเขาประมูลกันอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งเพื่อนขาย2ล้านนะฮะราคาประมูลอยู่ที่ล้านหนึ่งอ่ะพูดถึงเรื่องราคาประมูลอีกรอบนึง คือมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามานะฮะเรื่องราคาประมูลเนี่ยว่าอย่าไปเชื่อถือมากคืออันเนี้ยเรารู้ตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วนะฮะว่ามันเป็นราคาประมูลที่ราคาประมูลล่าสุดแล้วก็เฉลี่ยกันนะฮะจนกลายมาเป็นราคานี้ซึ่งมันก็เชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจะซื้อจะดูราคาตรงนี้เนี่ยก็ต้องคํานวณให้ดีต้องดูจากหน้าร้านลาหลายที่ด้วยคือต้องดูตรงนี้เอาไว้ส่วนหนึง่งแล้วก็ดูที่หน้าร้านว่าเขาขายกันประมาณเท่าไหร่แล้วก็เฉลี่ยเองดูราคาที่เหมาะสมนะฮะ เพราะว่ามีหลายคอมเมนต์บอกว่าราคานี้มันเป็นราคาประมูลมันเชื่อถือไม่ได้มันก็จริงฮะแต่ว่ามันก็บางอันมันก็ดูได้ไงเพราะฉะนั้นก็ดูคร่าวๆดูคร่าวๆแล้วก็ตัดสินเอาเองเมื่อกี้เรามาดูอะไรนะพูดจนลืมเลย <c oughs> ออกมาดูอันนี้มาดูอันนี้สองล้านราคาประมูลล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งอันนี้ขายแพงไปนิดหนึ่งก็แสดงว่าอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนแปดแสนล้านหนึ่งประมาณนั้นถ้าซื้อเอามาขายเพื่อซื้อตัวใหญ่ก็แพ็คหนึ่งได้ประมาณ10ล้าน แล้วถ้าเกิดเป็นเป็นอันนี้คลาเคนเอกที่เราไปรวมมาที่ยังไม่ได้เปิดคลาเคนเอกโอ้เพื่อนขายเก้าล้านเลยเหรอราคาประมูลล่าสุดอยู่ที่8ล้านเพื spe spe ่อนขาย9ล้านก็อยู่ที่ประมาณนี้8ปดล้านแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่เปิดแล้วเปิดแล้วก็อันนี้ก็บลินแสดงว่ารอบนี้ถ้าเกิดขายเป็นที่ยังไม่ได้เปิดได้ราคาดีกว่านะอันนี้5ล้านก็บลิน5ล้านแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอื่นละ่ะตัวที่สูงกว่าก็บลินถ้าเป็นสลามเท่าไหร่สลามสามแสนหอันนี้อันนี้เพื่อนขายราคาดี ซื้อดีไหมอ่ะซื้อสักหน่อยแล้วกันอืขอดูอันนี้หน่อยฮะตัวใหญ่ที่เปิดมาจากคลาเคนเอกสลามห้า hmm. ล้านเหมือนกันเออมันเปลี่ยนเร็วเหมือนกันนะครั้งที่แล้วราคาใกล้เคียงกันนะฮะอันที่เปิดแล้วก็ยังไม่เปิดประมาณสี่ล้านห้าล้านวันนี้ราคาขึ้นลองขายดูส right? <going> ิแปดล้านใช่ไหมอ่ะขายสักเจ็ดล้านเจ็ดมิลเลียนเอาไปซื้อตัวใหญ่ตัวอื่น เอาละเอาละราคาพิเศษราคาพิเศษใครซื้อก่อนได้ก่อนเลยหกจุห้าล้านลดไปห้าแสนราคาพิเศษแล้วนะไม่ซื้อจะเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะไม่ซื้อจะเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะซื้อไหมซื้อไหม,หมเฮ้ยซื้อแล้วนี่ไงเรียบร้อยเอ้หกจุห้าล้านได้มา9ก้าล้านมันมีหนังซื้อดมอนโอ่งซื้อดมอนเจ็ดล้านเหรียเหรอประมูลกัน7ล้านเลยนะฮะราคาประมูลล่าสุด อ่าอันนี้คือลัคกี้เอ็กเบอร์7อ๋อไม่ใช่เบอร์8เบอร์7สูงสุดตอนนี้เบอร์7เป็นระดับซูพิเลียประมูลกันล่าสุด7.4ล้านอือฮึ7.5ล้านหนังสือเพิ่มโชคแค่เล่มเดียวนะเพิ่มมา125%ครับจากเบอร์6เนี่เท่าไหร่นะเบอร์ Bear 6เรามีอยู่เบอร์ Bear 6 110%เพิ่มมา1 5เบอร์หกเล่มละ1.7ล้านเขาประมูลกันฮิปโปเมลอนวันนี้ถ้าเกิดเปิดเองจะได้ไหมเนี่ยมันอยู่ในแพ็คนี้นะฮะคือไททานิเาบบกเน อยากได้ฮิปโปเมลอนแต่ว่าร้อยใบที่เปิดไปสองรอบตัวใหญ่ยังไม่ออกไม่กล้าเสี่ยงจริงๆไททานิคราคาก็ขึ้นครับมาอันนี้อีกรอบหนึ่งเปลี่ยนเซิร์ฟมาใหม่ก็ราคาเดิมก่อนเจ็ดมิลเลียนเจ็ดล้านอ่าเพื่อนซื้อเลยโอ้โหรวดเร็วทันใจจริงๆขอบคุณครับรวมได้อีกสักใบสองใบไหมตอนนี้ราคากำลังดีนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปราคาน่าจะลงเรื่อยๆเริ่มหมดแล้วอะ่ะ เริ่มไม่ค่อยมีละอสามสิบแปดโอเคห้าสิบได้มาใบหนึ่งอ่ะสองใบเจ็ดมิลเลียนเจ็ดมิลเลียนสองใบฮะได้อีกสิบสี่ล้านอันนี้น้ํายาขวดเบอร์แปดฮะเฮ้ยสามแสนเองเหรอนึกว,ว่าจะแพงกว่านี้ราคาประมาณสามแสนแล้วเพิ่มโชคละเดี๋ยวมาลองหาดูอันนี้ตัวใหม่บราฟฟี่แคทตัวใหม่ตัวใหม่หม้มาลายซีบราสิบสามล้านสิบสี่ล้านประมาณนั้นดูน้ํายาเพิ่มโชคหน่อยฮะ น้ำยาเพิ่มโชคเบอร์8นะครับราคาเท่าไหร่อาจจะเป็นล้านอ้ล้านห้าเลยเหรอราคาประมูลล่าสุดอยู่ที่ล้านหนึ่งฮะเพื่อนขายล้านห้าแสดงว่าอยู่ที่หลักล้านคือมันมีเซิร์ฟมาแล้วเนี่ยตอนนี้ราคามันก็เช็คง่ายนะฮะเพราะว่าเนี่ยเราก็เปลี่ยนเซิร์ฟไปดูอันนี้9ก้าแสนห้าถูกลงมาหน่อยหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนเซิร์ฟไปเปลี่ยนเซิร์ฟมามันเช็คราคาได้ไงตอนแรกยังไม่มีมันก็เลยต้องดูที่ราคาประมูลเป็นหลักไปก่อน มันดูง่ายสุดรวดเร็วสุดอันนี้ไดมอนด์เชสมีมิกหนงซื้อใหม่ราคาขายอยู่ที่8ล้านประมูลล่าสุดอยู่ที่7ล้านเล่มล้าเล่มละมันซื้อได้เลยนะฮะ2,400โลบัก2อ0 0รยโลบักอย่างน้อยๆ7ล้านถ้าเกิดเราซื้ออีกุศิปเอ็กขายใบละล้านใบละล้านน่าจะไม่ได้ด้วยซ้ําเนี่ยขายใบละล้านยังไม่มีใครซื้อเลยถ้าเทียบกับการซื้ออีกุศิปเอ็กมาขายกับซื้อหนึงซืออันนี้มาขายซื้อหนึงสือคุ้มกว่าไม่ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมารวมแบบนี้ เจ็ดล้านลองดูซื้อเก็บไว้เองเล่มหนึ่งวัดทำไมมันขึ้นว่าเออเลยเกิดอะไรขึ้นแต่มาใช่ไหมมามามาหนังสือฮะไดมอนเช e มิมิกหนึ่งเล่มในราคาเจ็ดมิลเลียนเจ็ดล้านราคาประมูลล่าสุดอยู่ที่เจ็ดจุดสองล้านเราขายแค่เจ็ดล้านซื้อแล้วซื้อแล้วหนังสือฮะ เสร็จล้านเรียบร้อยโอเคหนังสือขายได้เปิดร้อยใบจะได้ไหมก็ยังไม่รู้นะฮะอย่างนั้นเรามาซื้อ15ล้านประมูลกันล่าสุด13ล้าน15ล้านอ่ะลองหาดูก่อนเผื่ <c oughs> อจะถูกกว่านี้14.9 14.9ต่างจากเมื่อกี้มานิดนึงเฮ้ยเผื่ <c oughs> อจะมีถูกกว่านี้15แสดงว่าอยู่ประมาณนี้ฮะ15ล้าน18ล้านไม่ใช่แล้ว <c oughs> อันนี้แพงเกิน อันนี้16ล้านอันนี้17 000. อันนี้18 19.9อะไรเนี่ยยิ่งเซิร์ชยิ่งแพงแฮะสมาเลยมา14.9ล้านถูกต้องนะฮิปโปเมลอนโอเคเอ้ได้มาแล้วเหลืออีก22 000. ล้านด้วยฮิปโปเมลอนมามีชามอยู่แล้วด้วยนะเฮ้เป็นไงนายนายมีเวอร์ชั่นที่เป็นอันนี้ด้วยใช่ไหมไททานิก แต่อันนั้นหายากนะฮะแล้วก็กิฟท์ที่เราซื้อมาเมื่อกี้เปิดสักหน่อยแล้วกันกิฟต์สองพเปิดหนึ่งอันคลิกไม่ได้ออกมาเป็นไอเทมน้ำยาหนังสือแล้วก็ให้เยอะอยู่นะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ